สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่12พฤษภาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ 1701.04 หลังจากนั้นราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดได้เพียง 1712.09 และมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่ก็มีแรงซื้อให้ราคามีการรีบาวหรือมีการดิดตัวขึ้นได้บ้างแต่ราคายังไม่สามารถยืนเหนือโซน1710ถึง1712เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ก็เกิดการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงโดยราคาสามารถทรงตัวหรือสร้างระดับเหนือโซนแนวรับบริเวณ1690เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้จะเห็นว่าในช่วงเช้าวันนี้ราคาก็มีลักษณะของการแกว่งตัวและสามารถทรงตัวเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดและราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน1700เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้โดยราคามีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบและมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างทั้งนี้ทองคำวันนี้ได้รับแรงกดดันจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจที่เร็วเกินไปในหลายประเทศก่อให้เกิดความเสี่ยงว่าอาจเกิดการระบาดระลอก2และอาจจะกลับมาซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและอาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการถดถอยของเศรษฐกิจยาวนานขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีที่ทางแข็งค่าขึ้นแต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคำก็ไม่มากนักเนื่องจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ได้รับแรงหนุนจากประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งในส่วนของการคิดค้นและการนำยาแรมเดซิวิเอร์ออกมาใช้เพราะหากมีสถานการณ์หรือมีความชัดเจนเกี่ยวกับยารักษาโรคได้แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้สถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าขณะที่สถานการณ์หรือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าการระบาดระลอก2ในจีนและเกาหลีใต้กลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่สถานการณ์ดังกล่าวยังคงไม่ชัดเจนขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูว่าการเปิดเมืองที่เร็วเกินไปจะทำให้เกิดการระบาดระลอก2กินระยะเวลายาวนานหรือยืดเยื้อเพียงใดแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั่วโลกเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการทางการเงินและการคลังที่ยังคงมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถต้านทานภาวะเงินเฟ้อและต้านทานผลกระทบจากการอัดฉีดสภาพคล่องหรือการล่วงลงของสกุลเงินในประเทศต่างๆให้มีความนิยมได้เพิ่มสูงขึ้นยังคงได้รับแรงนิยมและแรงหนุนเอาไว้แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามาพยุงและหนุนการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำไว้ในส่วนของการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่เมื่อวานนี้กองทุนทองคำ SPDR Gotat ลดการถือครองทองคำลง 0.584 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 1,081.066 ตันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทั้งนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากชาลส์อีเวนประธานเฟดชิคาโกคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใกล้ระดับศูนย์ต่อไปเป็นระยะเวลานานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐและยันเฟดไม่มีการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในรูปแบบของดอกเบี้ยติดลบการส่งสัญญาณหรือการแสดงท่าทีในลักษณะของการตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยขณะที่ท่าทีการผ่อนคลายนโยบายการเงินยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขณะที่แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของตัวทองคำนอกจากนี้ชาลส์อีเวนกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำขณะที่รัฐบาลกลางของสหรัฐ
ทำการกู้ยืมเงินและใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนและรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนและส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำอย่างชัดเจนนอกจากนี้S&P Global ชี้ว่ารัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือมากขึ้นขณะที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สถาบันจัดอันดับดังกล่าวแสดงถึงมุมมองเชิงลบต่อความเสี่ยงและอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆซึ่งมุมมองในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตัวตลาดหุ้นในหลายประเทศและส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่นายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาทางการค้าประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐควรตอบโต้จีนกรณีที่จีนเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหายไปยังทั่วโลกแนวโน้มการทำสงครามการค้าระลอก2โดยใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่เพิ่มความไม่แน่นอนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและยังคงกดดันการขยับขึ้นของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือส่งผลเชิงลบต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทางนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวอยู่ในกรอบในรูปแบบของไซด์เวย์จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดขึ้นและระดับสูงสุดมีลักษณะของการปรับตัวลดลงราคามีรูปแบบของการเคลื่อนไหวในลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ในรูปแบบของสามเหลี่ยมที่แคบลงอย่างไรก็ตามวันนี้หากดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะพบว่าในส่วนของราคาทองคำสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือโซนแนวรับบริเวณ1,690เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับระยะสั้นทางนี้หากสำหรับวันนี้ราคายังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือโซนแนวรับระดับดังกล่าวได้อยู่ยังแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อและหากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน1,700เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้ราคายังมีโอกาสขยับและดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านหรือชะแนลด้านบนทางนี้อาจจับตาการที่ราคาทองคำขยับหรือดิดตัวขึ้นให้ดูในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ1,712เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้หากราคาสามารถผ่านได้ราคาจะขยับหรือดิดตัวขึ้นต่อชนกรอบหรือชะแนลด้านบนอย่างไรก็ตามในส่วนของโซนแนวต้านด้านบนในโซน1,723เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ถึงโซน1,717เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญหากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นยังไม่สามารถผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวสามารถทยอยปิดสถานะซื้อและเสี่ยงเปิดสถานะขายได้โดยหากราคายังไม่ผ่านในส่วนของกรอบหรือเป็นชะแนลด้านบนของกรอบสามเหลี่ยมที่มีการแคบลงราคายังมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดสถานะซื้อแนะนำให้ตั้งจุด stop loss หรือตัดขาดทุนโดยใช้แนวรับบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทางนี้หากราคาย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวการถือสถานะซื้อยังคงได้เปรียบเพราะว่าราคายังมีลักษณะของการแกว่งตัวและมีโอกาสรีบาวด์หรือมีการดิดตัวขึ้นแต่หากราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวลงมาอาจทำการตัดขาดทุนบางส่วนและรอดูการตั้งฐานหรือการสร้างฐานของราคาทองคำอีกครั้งซึ่งอาจจะไปรอเข้าซื้อเมื่อราคามีการสร้างฐานหรือตั้งฐานได้ที่แนวรับถัดไปอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้เองแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งอาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งอาจจะทำให้ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งตัวดังนั้นนักลงทุนอาจใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติมนอกจากนี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดและจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ทองไวย์ LG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ